าของยากมากช็อปไหนก็หมดร้านไหนก็ sold out ไม่มีโอ้ทรมานหัวใจมากเลยเอวาน่ารักมากเลยน้องยิ้มให้ด้วยราคาก็พุ่งทะยานไปถึงกระเป๋าตังค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมมากๆแต่ที่ชอบมากไม่คิดว่ามันต้องชอบด้วยหรอรุ่นที่หายากมาใหม่ๆก็หมดน่ารักมากๆเลยมันคล้ายกับกระเป๋าตังเมื่อกี้เนาะก็จะมีความแมทกันไปหมดสวยน่ารักเนาะน่ารักมากมากเลยวันนี้อยากมารีวิวซิลีนให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันไหนควรซื้ออันไหนไม่ควรซื้อยังไงลองไปชมกันได้เลยค่ะตั้งแต่ซิลีนเปลี่ยนดีไซเนอร์แล้วก็มีแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะโอ้โหหาของยากมากช็อปไหนก็หมดร้านไหนก็โซลเอาท์ไม่มีไม่พอราคารีเซลคือแบบแล้วยังไม่มีอีกอะโอ้ทรมานหัวใจมากเลยค่ะอันไหนก็อยากได้อ่ะค่ะมันเหมาะกับการแต่งตัวของเรามากๆแล้วก็เหมาะกับการแต่งตัวของเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าซิลีนน่ะนอกจากทำกระเป๋ามาได้แบบน่ารักเข้าได้กันทุกชุด working woman เท่ก็ได้เก๋ก็ได้คือเหมือนประมาณว่าซื้อใบเดียวอ่ะเข้ากับชุดได้ทุกลุคคือก่อนที่ตาจะซื้อของ1ใบอ่ะตาก็หาข้อมูลใน YouTubeยิ่งแบบใช้แล้วตัวชอบฟังมากๆว่ารีวิวหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมันคุ้มมันดีมันจึ้งจริงไหมหวังว่าคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตาด้วยนะคะรุ่นแรกที่ตาอยากแนะนำเลยเป็นรุ่นฮิตคือนี่เลยค่ะเอวาน่ารักมากเลยน้องยิ้มให้ด้วยกระเป๋ารุ่นเอวาเขาจะมีถุงผ้าสีดำแบบนี้ให้มีถุงกระดาษให้แล้วก็มีใบเสร็จแบบนี้ค่ะเขาจะไม่มีกล่องนะคะรุ่นนี้ถุงผ้าก็จะมีความแบบถ้าใครอยากดูว่าเออของจริงของปลอมเนาะถุงผ้ามันจะมีความเงาแบบอย่างเงี้ยค่ะเล่นไฟตรงนี้เป็นริบบิ้นสีดำยาวเป็นหนังแคนวาสเป็นแคนวาสแบบเลอะยากๆรุ่นนี้เลอะยากมากแนะนำมากๆเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างเฟล็กซิเบิลเป็นรุ่นนิยมเนาะคนรีวิวค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆว่ามันเป็น must have ที่จะต้องมีคือน้องเขารักษาง่ายมากแล้วตัวซิปอะค่ะลูดง่ายสุดๆลื่นปื๊ดอย่างนี้เลยตัวนี้เป็นมีเดียมนะซื้อง่ายขายคล่องถ้ากระเป๋าใบแรกๆที่อยากจะแนะนำเอวาตัวนี้ก็อยากจะแนะนำเหมือนกันเพราะว่าเขาค่อนข้าง flexible ค่ะข้างนอกเป็นหนังสวยเก๋หรูดูดีสะพายบ่าเป็นหลักคนที่ชอบสะพายไว้ตรงบ่าหรือถือค่ะเหมาะกับรุ่นนี้ข้างในนะเขาจะบุกเป็นผ้านี่เป็นผ้าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่หนึ่งช่องอะไรซิลีนเนี่ยค่ะจะเป็นสีทองสวยไม่ได้ทองแบบทองแล้วก็ไม่ได้ทองลมควันมากคือดูดีใช้แล้วแบบมันฮึบอะเสื้อผ้ามันแบบฮึบขึ้นมาดูแบบฮึบสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเงาสวยใส่อะไรก็ได้ง่ายจะใส่เดรสก็สวยเป็นแบบคุณหนูก็ได้เป็นแนวเท่ใส่ยีนก็สวยใส่เป็นเบลเซอร์ใส่เป็นสแลกกระเป๋าใบนี้ก็เข้าหมดถือว่าเป็นกระเป๋าที่ควรมีใบแรกๆเลยค่ะการเก็บรักษาน้องใบนี้ต่อจะนอนไว้นะคะนอนไว้อย่างนี้เลยนี่มันก็จะเป็นแบนๆแบบนี้กับถุงผ้าของเขาวางไว้บนถุงผ้าเขาค่ะหรือถ้าตั้งมันก็จะประมาณนี้ตัวนี้ไม่ได้ห้อยมากตัวนี้ไม่ได้ย่นมากถือว่าใช้ได้เพราะว่าตรงนี้ค่ะมันตกลงไปแบบนี้จะตั้งแบบนี้ก็ไม่แย่นะเวลาซื้อมาขายไปใบเนี้ยค่อนข้างจะขายคล่องสภาพคล่องค่อนข้างจะสูงเพราะว่าคนชอบเยอะยังไงก็แล้วแต่ใบเนี้ยไม่ค่อยเก่าน่าเล่นน่าเก็บซิลีนน่ะเขาจะมีเว็บสามารถเช็คราคาได้ซึ่งแต่ละช็อปอ่ะของจะมีไม่ครบไม่เหมือนกันคือบางช็อปอันนี้หมดอันนี้มีบางช็อปอันนี้มีอันนี้หมดดังนั้นเวลาเราหาหลายช็อปมากๆเข้าใจหัวอกความเหนื่อยในการหาของเลยค่ะแต่ถ้าจะไปร้าน IG ข้างนอกราคาก็พุ่งทะยานไปถึงคือราคาก็พุ่งแต่ก็มีของอ่ะคือเพื่อนๆก็ต้องชั่งใจดูว่าฉันจะต้องใช้แล้วไหมฉันอยากได้แล้วไหมมันอาจจะคุ้มไหม
แต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดแล้วฉันไม่ได้เข้าช็อปอ่ะทำยังไงอ่ะฉันอยู่ต่างจังหวัดอ่ะไม่ต้องกังวลเข้าไปในเว็บไซต์ควาเทียพารากอนใดๆเขาก็จะมีเบอร์โทรให้โทรไปติดต่อ SA เลยค่ะว่าอยากได้รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ชำระเงินออนไลน์ก็จะมีการโอนเงินแล้วก็หักบัตรเครดิตค่ะของต้าเป็นหักบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมข้อเสียของการส่งมาที่บ้านคือเขาเอาอุปกรณ์มาให้ครบนะดังนั้นน่ะถุงอ่ะมันจะหักเขาพับครึ่งมาตอนส่งคือแบบปวดใจมากแต่ก็คุยกับ SA โอ๊ยเต้าอยากได้ถุงที่มันแบบสภาพ 100% นะไม่อยากได้หักอย่างเนาะเขาก็น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าคุณตามมากรุงเทพสามารถมาเอาถุงใหม่ได้เลยครับใบต่อไปที่อยากจะแนะนำในเมื่อเรามี Ava Bag แล้วเราก็อยากได้นี่กระเป๋าตังค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมมากๆรุ่นนี้เขาทำออกมาหลายสีมากคือจะชอบสีล้วนหรือจะชอบสีที่เป็นแบบตัวโลโก้ของเขาแบบนี้นี่ค่ะมันจะเป็นหนังเดียวกันเลยนะพิมพ์เหมือนกันเป๊ะหนังเดียวกันเป๊ะนี่ค่ะสวยงามมากน้ำตาลก็น้ำตาลเดียวกันแต่ต่างกันที่น้องกระเป๋าตังค์เขามีโลโก้ตัวโลโก้นี่น่ารักมากคือตะโกนมากเลยถือไปไหนคือเห็นเลยว่าซิลีนคือน่ารักมากข้างในเขาเป็น3พับแบบนี้ค่ะเป็นสีน้ำตาลรักษาง่ายไม่ค่อยเหลือเธอแต่ที่ต้องไม่ชอบเลยคือตัวการ์ดการ์ดเขาใส่ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ใบแบบอึดอัดอ่ะคือมันเป็นหนังเนาะแรกๆเอามาคืออึ้งมากคือใส่แน่นมากแบบคึบๆๆนี้เลยแต่ตอนนี้คือใส่บ่อยแล้วนี่ก็ใส่ได้พอดีแบบนี้แต่ใส่ได้ทั้งหมดแค่5ใบอะกำลังพอดีถ้าใบที่6ก็คือน้องอยู่ข้างในของตรงเหรียญแล้วอะคือค่อนข้างแน่นนะคะส่วนเหรียญก็จะเป็นต๊อบแต๊บเหมือนกันแต่ที่ชอบมากชอบมากๆคือไม่คิดว่ามันต้องชอบด้วยหรอมันแตกต่างด้วยหรอแตกต่างนี่ตรงที่ใส่แบงค์ค่ะเออแตกต่างจริงมันใส่อย่างนี้ด้านข้างแล้วมันอ้าแบบสบายมากอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราหยิบจับเพราะแบรนด์ทั่วไปอ่ะเขาจะเย็บตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะดึงอย่างนี้เนาะดึงออกมาหล่นมาพรึบอย่างนี้ก็มีถ้ามีแบบหลายใบแต่ถ้าเป็นอ้าแบบเนี้ยใช้ค่อนข้างง่ายเอออันนี้ชอบแล้วก็เขาค่อนข้างแน่นค่ะของตามีหลุยส์วิกตองสองใบคือนะคะที่เป็นเส้นตึกๆ2เส้นเพื่อที่จะล็อกไอ้ตัวเนี้ยนะของหลุยมันหลุดไป1อันน่ะทั้ง2ใบเลยอะแล้วซ่อมทีคือหลายพันมากเราก็เลยถามซิลีนก่อนเลยตอนซื้อค่ะว่าแบบคุณจะเป็นอย่างนั้นไหมก็คือหมายถึงความแข็งแรงมันจะแข็งแรงมากกว่าไหมคุณตาวคะของซิลีนนั้นแข็งแรงมากค่ะฟังเสียงเขาดูค่ะก็เลยรอดค่ะโดนตกมาแข็งแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ค่ะตัวกระเป๋าตังใบนี้เขามาให้พร้อมกล่องถุงผ้าแล้วก็บินเป็นถุงใบเล็กที่อยู่กับกระเป๋าตังอย่างนี้น่ารักมากๆเลยจริงๆก็ใส่อย่างอื่นได้อีกนะถุงเขาค่อนข้างทนอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ตอนไม่ค่อยได้ใช้มันเลยรูปแบบแข็งๆนิดนึงอึ๊บนี่ตัวนี้เป็นรุ่น small flat wallet นะคะเป็นสีแทนมันก็จะมีหลายสีอย่างที่ตาบอกไปเนาะลองดูว่าชอบสีไหนถ้าสีล้วนอันนั้นจะแพงกว่านิดนึงแต่ถามว่าใช้แล้วคุ้มไหมใช้แล้วคุ้มนะใช้ทุกวันเลยอะแต่ก่อนจะเป็นคนเปลี่ยนกระเป๋าตังค์นะว่าแบบเออเดี๋ยวใช้ใบยาวใช้ใบสั้นถ้าฉันใช้แต่กระเป๋าตังค์ไม่ได้ใช้กระเป๋าถือฉันก็จะเปลี่ยนใบยาวถือสวยๆแต่เดี๋ยวนี้พอใช้อันเนี้ยถืออันนี้อันเดียวก็สวยแล้วอะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นใบยาวก็ได้ค่ะมาถึงรุ่นต่อไปที่อยากจะแนะนำเลยเป็นรุ่นที่หายากมาใหม่ๆก็หมดเหมือนกันนี่น่ารักมากๆเลยมันคล้ายกับกระเป๋าตังค์เมื่อกี้เนาะเขาคือรุ่นมินิทริอมสีแทนน่ารักมากนี่ค่ะมันเป็นกระเป๋าน้อยๆอ่ะมีสายยาวไว้หิ้วได้นี่ค่ะใส่แล้วเป็นแบบนี้เทียบกันนะคือซื้อมางงตอนแรกงงมากว่าหยิบใบไหนไปคืองงเหมือนกันคือโลโก้เขาจะใหญ่กว่ากระเป๋าตังค์อันนี้ด้านข้างด้านหลังคือเหมือนกันเลยอะเนื้อเดียวกันหนังเดียวกันเป็นแคนวาสเหมือนกันนะคะคือแต่โลโก้เขาใหญ่กว่ามากสวยอะคือเป็นคนไม่ซื้อสีเรียบของซีลีนอะดูหลายทีแล้วว่าจะซื้อสีน้ำตาลล้วนกับดำล้วนแต่เป็นคนชอบแบบชอบอย่างเงี้ยชอบลายแบบเนี้ย
แน่นข้างในนี่จะบุหนังถึงตรงที่ใส่การ์ดตรงนี้เลยนะคะในรุ่นของ Ava เนี่ยเป็นผ้าทั้งใบนะด้านในแต่ตัวเนี้ยมันจะมีหนังยาวถึงข้างล่างนี้เลยแต่ด้านนี้จะเป็นผ้าค่ะอันนี้คือที่ใส่สายร้อยของเขานะสายตัวนี้น่ารักคือสายก็ใส่ง่ายสายเขามีตัวให้ปรับ1รู2รู3รู4รู5รูค่ะ5ขนาดด้วยกันเสียบเข้าไปง่ายๆเลยค่ะฝั่งนี้อย่างนี้อีกฝั่งนึงก็เอาน้องอย่างนี้ค่ะไปติดกันง่ายมากๆน่ารักมากๆเลยอ่ะจะคอสบอดี้ก็ได้จะปรับเป็นสายสั้นแล้วก็แบบสะพายด้านข้างก็ได้น่ารักมากๆเลยอันนี้คือใส่ได้แค่การ์ดกุญแจรถลูกอมลิปสติกโอ้ได้แค่นั้นใส่ได้แค่นั้นแต่น่ารักมากคือสำหรับคนถือมือถือเนาะก็จะใส่แบบกุญแจรถบัตรนี้ใส่ได้เลยนะบัตรนี้ก็จะเหลือๆเลยแบบนี้หลวมๆเลยกระเป๋าถาดเขากว้างอะค่ะใส่บัตรได้โอ้เยอะๆมากๆโอ้ตลับแป้งใส่ได้นี่ใส่ได้เยอะอยู่นะอย่าไปดูถูกน้องนะแต่ถ้าไม่ใส่ของจะปิดยากนิดนึงเนี่ยค่ะปิดยากหน่อยโอ้ปิดยากนิดนึงตัวนี้มาพร้อมกล่องเหมือนกันนี่ก็จะมีถุงเหมือนเดิมกล่องเหมือนเดิมกล่องวัสดุเดียวกันหมดเลยนะซิลีนเขาจะปั๊มตรงนี้นูนๆจับข้างบนสัมผัสเนี่ยจะต้องนูนซิลีนตรงสื่อคือซิลีนนูนParis นี่จะบุ๋มลงไปแต่ไม่ชอบกล่องซิลีนอ่ะเขาเป็นกระดาษขาวใช่ไหมดังนั้นมันง่ายต่อการเป็นรอยแบบเนี้ยมากๆรอยดินสอรอยวางที่เป็นฝุ่นอะไรก็แล้วแต่คือเลือกง่ายมากเหมือนฟิลกระดาษขาวอันนี้ไม่ชอบจะไม่รีวิวน้องเขาอีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่านี่อยู่บนหัวตลอดรุ่นนี้มันน่ารักมันแมทชิ่งไปหมดเวลาเราถือกระเป๋าเช่นกระเป๋าแบบนี้แล้วก็จะมีอย่างนี้นิดนึงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะมีความแมทกันไปหมดสวยแว่นสวยมากเป็นวินเทจคือแว่นน่ะแนะนำเลยข้างในก็มีกล่องแว่นเนาะผ้าเช็ดแว่นสีดำเนี่ยค่ะก็จะมีโลโก้ซิลินสีทองข้างในก็จะเป็นแคบุ๊กพึ่บไม่ได้อ่านมันพกง่ายดีอ่ะนิ่มๆไว้ในกระเป๋าไหนก็แบบไม่ค่อยพังเท่าไหร่ตรงนี้เป็นหนังนะแต่ข้างในเขาบุผ้าไม่ได้บุหนังเนาะแว่นน่ะสวยมากอยากให้มีเพราะว่านี่เลยค่ะโลโก้ซิลินสองฝั่งคือจะหันไปทางนี้ก็เห็นนะหันไปทางนี้ก็เห็นนะเนี้ยค่ะคือดีมากแล้วเป็นรุ่นแบบวินเทจสุดๆใส่ก็สวยคาดหัวก็สวยอยากจะบอกว่ามันปฏิเสธไม่ได้ถ้าเรามีแว่นแล้วคาดหัวมันไม่แปลกเลยรุ่นเนี้ยไม่หนักเลยคาดหัวได้ไม่บีบหัวคือจะเป็นคนหัวใหญ่ไซส์ M คือ59ขึ้นมันไม่บีบเลยแล้วไม่ร่วงง่ายด้วยคืออย่างนี้ไม่ร่วงง่ายต้องมีโบเตก้าอยู่อันนึงคือมันจะเป็นแบบหนักแล้วก็บีบแต่อันเนี้ยไม่หนักไม่บีบดังนั้นเวลาไปเที่ยวไหนเราใส่ตัวเนี้ยกันแดดได้แล้วก็คาดหัวได้ด้วยสวยมากจริงๆนี่ให้ดูแต่ความแว่นอะนะก็ต้องดูแลดีๆนะคะเพราะว่าแว่นอะยังไงก็เป็นรอยง่ายทุกยี่ห้อเลยนี่ด้านไหนแต่โลโก้เขาแบบคือดีอะสวยไปหมดอันนี้เราซื้อมาตอนเหมือนจะ139ประมาณ139แต่ตอนนี้Accessory ของซีรีนค่ะน่ารักเนาะใส่แล้วก็จะเป็น2เส้นแบบนี้เขาจะปรับได้2รู2ระดับแบบนี้ตะขอเขาก็มีความมีโค้ดนะมีตัวเลขบอกแล้วก็ Made in Italy ใส่เองง่ายนะถ้าบางคนแบบกังวลว่าเอ๊ะฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันซื้อมาใครจะใส่ให้ฉันหรอโหยน่ารักมากดูสิคะน่ะอุ้ยน่ารักมากหุยน่ารักมากมากเลยใส่กับเสื้อยืดก็น่ารักนะใส่กับเดรสก็น่ารักใช้ง่ายจริงๆจะไปงานไหนก็สวยใส่กับราตรีก็ได้เดรสก็ได้คือเขามีความทองที่แบบทองสวยอะเข้ากันไปหมดดูสิคือตาอะแพ้กับโลโก้ของเขาโอ้ดูดีเลยนะเป็นอีกชุดนึงไปเลยคือจากชุดสีดำง่ายๆเมื่อกี้พอใส่สร้อยไปปุ๊บ
มีเครื่องหัวมีความทองเล็กๆปุ๊บเออตอนแกะแล้วก็คลำหาไอ้ที่กดมันเนาะอ่ะออกง่ายค่ะในกล่องเขาอ่ะมันจะมีความแบบเนี่ยบุกกำมะหยี่หนาๆสูงๆนี่เลยค่ะตัวซองหนังเนี่ยน่ารักมากมันเป็นสวมข้างล่างก็จะมีโลโก้ซีรีนแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านในที่เป็นแบบนี้เปิดแบบนี้เนาะเขาเอาสายสร้อยห้อยเข้าไปทีหนึ่งไม่ใช่แบบถุงแล้วก็ใส่สร้อยลงไปฟึบสร้อยมันก็นอนขมวดขวดคดเคี้ยวหากันใช่ปะแต่ของซีรีนอ่ะเขาจะเหมือนทำตัดขอบเพื่อให้เอาสร้อยอ่ะห้อยไปทีนึงเหมือนเราใส่ที่คอตลอดเวลาโดยที่แบบอยู่ในกล่องได้อ่ะไอเดียดีมากเลยนะชิ้นต่อไปเลยคือข้อมือค่ะข้อมือเป็นโลโก้ Triumph สวยมากๆเลยดูดีมันมีความทองแบบทองสวยอ่ะทองใสแล้วแบบขาวขับผิวสุดๆน่ารักมากเลยค่ะด้วยโลโก้ Triumph ของเขาสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมันเป็นทองที่แบบทองที่ถูกต้องอ่ะข้างหลังจะมีปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะคะ1 2 3ต่อใส่อันกลางเนาะเป็นคนชอบใส่กำไรแบบหรือสร้อยแขนที่แบบลงมาอีกนิดนึงอ่ะไม่ชอบใส่ตรงข้อจะใส่ตรงกลางค่ะก็จะเหลืออีกเยอะนะส่วนสาวข้อเล็กก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะมันเป็นทองที่สวยและถูกต้องมีน้ำหนักที่เบาไม่ได้รู้สึกคันไม่ได้รู้สึกหนักคือเบาใส่ได้อีกหลายๆอันกำไรแรกๆที่แบบแนะนำถ้าแบบอยากมีเนาะข้อมือนี่หายากเหมือนกันคืออิสเซสซอรี่ของซีลีนอ่ะหายากไม่แพ้กับกระเป๋าเลยสาขานั้นมีสาขานี้ไม่มี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 บริสเลตของทริออมตัวนี้นะก็จะได้กล่องไซส์นี้น่ารักมากเลยแล้วก็ถุงผ้าเล็กๆนี่นะคะคือข้อมือเขาจะมากับไอตัวฟองน้ำไม่เหมือนสร้อยคอเมื่อกี้นะสร้อยคอเมื่อกี้จะเป็นแบบกระเป๋าหนังเนาะเขาเรียกว่าถุงหนังแต่อันนี้จะเป็นแบบมาในอย่างนี้แล้วก็อยู่ในนี้นี่ค่ะมีลิปปิ้นให้แบบนี้เลยตัวบินของเขานั้นก็จะเขียนว่า product name เป็น breast อย่างเดียวน่าจะมาจาก bracelet เนาะก็คือรุ่น Triumph คนเรียก Triumph อะไรเงี้ยน่ารักค่ะรุ่นนี้เหมาะกับการลงทุนตอนนี้กระเป๋าพุ่งขึ้นอีกแล้วบางรุ่นที่นิยมนะคะที่รีวิวไปพวก Ava อะไรเงี้ยค่ะขึ้นแล้วรอพวก accessory ขึ้นต่อเลยนี่ก็ขึ้นแล้วขึ้นกันหมดค่ะน่าลงทุนนะขับผิวมากขับผิวสุดสวยค่ะเห็นเลยน้อยแต่มากอ่ะน้อยแต่มากน้อยแต่มากเป็นอย่างนี้เองวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่รับฟังกันจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลดีๆว่าจะไปซื้อรุ่นไหนดีรุ่นไหนเหมาะกับเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตาแล้วกดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะ